إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أصلي وأسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد يقول الحق تبارك وتعالى في محكم الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزرفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم القرون พี่น้องผู้ศรัทธามันในอัลลอฮ์ทั้งหลายครับอิตตะกิลลาห์อิตตะกิลลาห์อิตตะกิลลาห์ฟิซิดวัลอัลันอูซีกุมบินัฟซีบิตักวัลลอฮ์ฟิซิดฟิลอัลันพี่น้องครับวันนี้เป็นวันศุกร์วันที่บรรดามุสลิมีนที่บรรลุนิติภาวะมีสติสัมปชัญญะต้องรีบเร่งขวนขวายเข้าหาบ้านของอัลลอฮ์เพื่อทำการละหมาดวันศุกร์เป็นวันอีดประจำสัปดาห์ของประชาชาติอิสลามเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกๆคนจะต้องตระหนักแล้วก็เอาจริงเอาจังใครทิ้งวันศุกร์แน่นอนเหลือเกินติดกันสามศุกร์อัลลอฮ์จะประทับตาที่หัวใจเขาให้เป็นคนเผลอเลอและห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องครับเราประกอบอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นมนุษย์เงินเดือนทำไปทำงานไปก็หวังการตอบแทนหรือรางวัลพ่อค้าขายของก็หวังกำไรไม่มีใครที่อยากจะขาดทุนแล้วครับพี่น้องมันมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าแล้วเราเนี่ยเป็นคนทำดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยแล้วจะได้รับการตอบแทนอะไรหลายๆคนยังสงสัยเอ๊ะฉันละหมาดฉันบวชฉันสกาดฉันไปทำฮัจญ์ฉันทำอุมเราะห์ฉันทำดีต่างๆเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนวันนี้ผมจะนำมาเฉลยรางวัลของอัลลอฮ์ที่จะตอบแทนกับบ่าวนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆเป็นเรื่องที่มนุษย์อย่างเรานั้นคาดไม่ถึงตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินจินตนาการไปไม่ถึงแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับคำตอบสำหรับรางวัลที่อัลลอฮ์จะตัดเตรียมให้ผู้ศรัทธาทั้งชายและหญิงในที่นี้ก็คือสวรรค์นั่นเองท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินจินตนาการไปไม่ถึงชื่อของมันอาจจะคล้ายๆกับสิ่งที่อยู่ในดุนยาแต่วาดมโนภาพไปไม่ได้สวรรค์คืออะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่าวะอุซริฟะตินญันนะตุลินมุตตะกีนะกอยรอบะอีนสวรรค์นั้นน่ะมันถูกตัดเตรียมเอาไว้แล้วนะมันถูกเข้ามาใกล้กับบรรดาผู้ที่ยำเกรงไม่ได้อยู่ไกลจากเราเลยแต่เราจะไปเข้าสวรรค์ได้ยังไงตอนนี้เราการันตีไม่ได้เลยนะว่าเราจะได้เข้าสวรรค์จะการันตีได้ก็ต่อเมื่อเราได้ก้าวเท้าของเราเข้าสู่ประตูสวรรค์นั่นแหละหมายความว่าเรานั้นเป็นคนชาวสวรรค์เราจะมาบอกว่าตอนนี้ฉันเป็นชาวสวรรค์แล้วนะอันนี้ไม่มีใครการันตีเพราะเรายังไม่รู้อนาคตข้างหน้าเราจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจะต้องขอดุอาประจำว่ายามุกอลลิบุลกุรูบซับบิกอลบีอัลาดีนิกวะอัลาตออติกโอ้ผู้พลิกผันหัวใจทั้งหลายเอ๋ยขอให้ฉันนั้นขอพระองค์ทรงพลิกผันหัวใจฉันให้มั่นคงหนักแน่นอยู่บนศาสนาของพระองค์อยู่บนการตักวาต่อพระองค์วะอุซิดฟะตินยันนะตุลินมุตตะกีนะกอยรอบะอีนสวงสวรรค์นั้นถูกนำมาใกล้แล้วแก่บรรดาผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มันไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่มีเงื่อนไขฮาซามาตูอาดูนาลิกุลอาวาบิลฮาฟีซสวงสวรรค์อันเนี้ยเป็นสี่สถานที่ได้ถูกสัญญาเอาไว้แล้วไว้สำหรับใครนะครับ
กุรอานได้บอกว่าเอาวาบเอาวาบคือผู้กลับเนื้อกลับตัวผิดแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวรู้ว่าผิดแล้วก็แก้ไขรู้ว่าผิดแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวอัลฮะฟีฮะฟีในที่นี้หมายถึงอ่ะรักษาบทบัญญัติของอัลลอฮ์สวรรค์นั้นถูกสัญญาให้กับคนที่ยำเกรงโดยมีเงื่อนไขข้อที่หนึ่งคือเป็นผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวเป็นประจำผิดแล้วรู้จักแก้ไขแล้วก็รักษาบทบัญญัติของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้วางเป็นบทบัญญัติให้กับประชาชาติอิสลามแล้วก็ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำเป็นแบบอย่างนี่คือข้อที่หนึ่งมันคอชิยัรรอฮ์มานบิลกอยวะยาบิกอลินมุนีบผู้ที่เกรงกลัวอัลลอฮ์อัรรอฮ์มานก็คือผู้ทรงเมตตาทั้งที่ลับและที่เปิดเผยไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครสถานที่ไหนสถานที่ใดฮูดูดุลลอฮ์ขอบเขตของศาสนานั้นมีเราจะต้องกลัวเกรงสิ่งไหนใช้สิ่งไหนห้ามเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสิ่งไหนใช้สิ่งไหนห้ามวายาบิกอลิมูนีและคนคนนั้นนั้นมาชนิดที่ว่าถ่อมตนมหาล้อในสภาพที่ถ่อมตนไม่ใช่ตะกั๊บบดไม่ใช่ยิงไม่ใช่โอ้อวดไม่ใช่เพื่อที่จะให้คนชมนักชมหนาริยาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ว่ามันจะทำให้เรานั้นไกลออกจากสวรรค์ที่อัลเลาะห์ได้ตะเตรียมเอาไว้อุดคูลูฮาบิสลามซาลิกะยอมุลคูรูดเมื่อมีคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์บอกว่าไงมาอุดคูลูฮาท่านทั้งหลายจงเข้าสู่สวงสวรรค์เลยด้วยความสันติและเข้าไปเนี่ยนะไม่ได้ออกมานะเข้าไปในแล้วก็ไม่ได้ออกมาจะอยู่ในนั้นตลอดการคูรูดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรามาดูซิว่าคนประเภทไหนที่อัลลอฮ์ทรงรักคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้นะต้องเป็นคนที่อัลลอฮ์รักนะไม่ใช่ตาสีตาสาไอ้หวังไอ้เวาะเข้าสวรรค์คนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์จะต้องเป็นคนที่อัลลอฮ์ทรงรักและเงื่อนไขที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอัลลอฮ์ทรงรักบ่าวคนนั้นบ่าวคนนี้บ่าวคนนู้นมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างอัลลอฮ์รักคนประเภทไหนข้อที่หนึ่งอัลลอฮ์รักคนดีอินนัลลอฮะยูฮิบบุลมุฮซินีนมุฮซินีนคือคนดีถามตัวเราเองว่าเราเป็นคนดีแล้วหรือยังมีคนเคยถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าหรือท่านรอซูลสั่งเสียฉันหน่อยเถอะว่าฉันจะทำยังไงในการใช้ชีวิตในดุนยาท่านรอซูลบอกว่ากุนมุฮซินันจงเป็นคนดีชายคนนั้นก็ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าฉันเป็นคนดีนบีก็บอกว่าไปถามคนรอบข้างท่านไปถามคนที่รู้จักท่านคนดีเนี่ยเขาจะไม่บอกแล้วว่าคนคนนั้นเป็นคนดีหรอกเขาจะกระซิบกระซาบโอ้คนคนนี้ดีนะไอ้นี่คนนี้ดีนะไอ้วังคนนี้ดีนะไอ้แชร์คนนี้ดีนะเขาจะบอกอย่างนั้นไปถามเขาเขาจะบอกว่าโอ้คนนี้คนดีไม่ใช่ว่าเขียนชื่อว่าดีหรือว่าชื่อดีซอแล้วแต่ว่าเขาดูที่พฤติกรรมการกระทำกุนมุฮซินันนะครับอัลลอฮ์รักคนประเภทที่หนึ่งก็คืออินนัลลอฮะยูฮิบุลมุฮซินีนรักคนดีคนดีไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อผ้าคนดีไม่ได้เกี่ยวกับฐานะคนดีคือคนที่ว่าถ่อมตนตักวาต่ออัลลอฮ์ข้อที่สองที่อัลลอฮ์ได้บอกอัลลอฮ์รักคนประเภทไหนรักคนยำเกรงต่อพระองค์รักคนยำเกรงต่ออัลลอฮ์ต่อพระองค์อินนัลลอฮะยูฮิบุลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นรักคนที่ยำเกรงอุลามะได้ให้ความหมายของคำว่ายำเกรงเนี่ยหลายอย่างแต่หนึ่งในนั้นก็คือทำในสิ่งที่ถูกใช้ออกห่างจากสิ่งที่ถูกห้ามถ้าท่านทำได้นั่นแหละอยู่ในสภาพที่ว่ายำเกรงท่านรู้นี่ว่าอันไหนข้อใช้ท่านรู้นี่อะไรคือข้อห้ามหรือก็พูดอีกในหนึ่งก็ if an wa la taf an จงทำและก็อย่าทำนะครับข้อที่3ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องรักนั่นก็คือรักบ่าวคนนั้นก็คืออินนัลลอฮะยูฮิบุตตาวาบีนะวะยูฮิบุลมุตะฏอฮิรินแท้จริงอัลลอฮ์รักคนที่กลับเนื้อกลับตัวอยู่เป็นประจำอัสตักฟิรุลลอฮ์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 ขออภัยโทษขอลุกโทษขอกลับเนื้อกลับตัววัลมุตะฏอฮิรินคนที่รักษาซึ่งความสะอาดความสะอาดในที่นี้ก็คือสะอาดทางด้านจิตใจสะอาดทางด้านร่างกายสะอาดทางด้าน
เสื้อผ้าการแต่งกายจิตใจต้องไม่มีชีริกต่ออัลเลาะห์ร่างกายก็เมื่อมีนายิสก็จัดการให้มันจบสิ้นเสื้อผ้าก็ให้มันสะอาดสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าอันนะซอฟะมีนั่นอีมานเสร็จแล้วอัลเลาะห์ก็รักคนที่มอบหมายต่ออัลเลาะห์อินนัลลอฮะยุฮิบบุมุตะวักกิลีนอัลเลาะห์รักคนที่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ไม่ใช่ไปมอบหมายหรือไปขอจากคนหนึ่งคนใดให้ขอต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์คือผู้ทรงสร้างพอลิกุนไลซะมักรูบพวกเราทุกคนน่ะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่น่ะคือมักรูบทั้งนั้นแหละคือสิ่งถูกสร้างแต่ผู้ทรงสร้างคืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเข้าหาพระองค์ยามทุกข์ขอบคุณพระองค์ยามทุกข์สบัดยามสุขขอบคุณยามทุกข์สบัดเยอะๆยามสุขอย่าลืมอัลเลาะห์กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นประจำอีกข้อหนึ่งนะครับอัลเลาะห์รักคนที่ว่ายุติธรรมอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุกซิตีนมุกซิตีนก็คือมีความยุติธรรมในทุกๆเรื่องกับลูกกับเต้ากับภรรยากับเพื่อนร่วมงานกับข้อกับผู้ขัดแย้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องการความยุติธรรมเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นต้องมีความยุติธรรมนะครับแล้วก็ข้ออีกข้อหนึ่งก็คืออัลลอฮ์รักคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์นะครับโดยที่อัลลอฮ์บอกว่าไงครับอินนัลลอฮะยูฮิบุลละดีนายูกอติรูนฟีซาบีลิลลาอัลลอฮ์รักคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ปัจจุบันนี้การต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ก็คือเอาความจริงออกมาเผยแพร่เอากุรอานออกมาอธิบายเอาซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นติดตัวเราไปทุกที่ใช้ซุนนะของท่านรอซูลเป็นการดำเนินชีวิตนี่แหละครับเขาเรียกว่ายิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ไม่ว่าจะเป็นการเราไม่เป็นสามารถให้ความรู้กับคนรู้ได้คนนู้นคนนี้ได้เราก็จะต้องเป็นคนเรียนรู้ถ้าเราเป็นคนเรียนรู้ไม่ได้เราก็จะต้องเป็นหาเรื่องราวฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาหมายความว่าเราไม่สามารถพูดได้เราก็ช่วยผู้พูดจะเป็นเรื่องทุนทรัพย์หรือจะเป็นอะไรกันแล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสื่อทำให้รอฟอุนกาลิมาติลแลยกคำดำรัสของอัลลอฮ์ให้สูงขึ้นและในเมื่ออัลลอฮ์รักขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์ลงรักคนหนึ่งคนใดนั้นน่ะอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องครับมีหะดีษกุดซีต้นหนึ่งได้พูดไว้ว่าผู้ใดที่เป็นอริกับคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ก็จะเป็นศัตรูกับคนคนนั้นใครก็แล้วแต่ที่กันแกล้งคนดีใครก็แล้วแต่ที่กันแกล้งคนที่ศรัทธาใครก็แล้วแต่ที่กันแกล้งบ่าวที่ซอและบ่าวที่ดีต่ออัลลอฮ์นะรู้ไว้ด้วยนะอัลลอฮ์นั้นประกาศสงครามกับคนคนนั้นคนที่เป็นคนใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์นั้นทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้หมดเขาเรียกวาลียุลลอฮ์วาลียุลลอฮ์นั้นไม่มีรูปลักษณ์รูปร่างหรือว่ามีสิทธิ์พิเศษไปกับคนทั่วไปวาลียุลลอฮ์ก็คือคนอย่างเราๆเนี่ยละผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นได้ทุกคนเป็นได้คนที่อัลลอฮ์รักคนที่อัลลอฮ์รักนั้นมียังไงเป็นยังไง1ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ทั้งหมดฟัดดูทั้งหมดที่อัลลอฮ์ใช้5เวลานะครบได้เวลาอาซานปุ๊บได้เวลาละหมาดปุ๊บรีบเร่งเอาเลยหมดหน้าที่เรื่องละหมาดถ้าเป็นเรื่องบวชรอมฎอนมาอย่าพยายามขาดให้เป็นได้เพราะมันเป็นวาญิบซะกาตมีจ่ายไปฮัจญ์มีความสามารถไปทำอันนี้เขาเรียกว่าฟัดดูทั้งหมดฟัดดูทั้งหมดอันนี้อัลเลาะห์รักและอัลเลาะห์จะรักมากกว่านั้นอีกถ้าหากบ่าวคนนั้นทำฟัดดูครบแล้วแล้วก็ทำสุนัตเพิ่มเข้าไปอีกสุนัตต่างๆไม่ว่าจะเป็นละหมาดสุนัตก่อนฟัดดูไม่ว่าจะเป็นละหมาดกลางคืนไม่ว่าจะเป็นละหมาดดูฮาหรืออื่นๆมากมายเนี่ยเขาเรียกว่าละหมาดสุนัตทำเพิ่มเข้าอีกทำเพิ่มเข้าอีกยิ่งสร้างความรักให้อัลเลาะห์มากขึ้นอีกกับบ่าวคนนั้นวาญิบก็ไม่วาญิบก็ครบสุนัตก็ครบเนี่ยแหละครับพี่น้องอัลเลาะห์รักคนเหล่านี้เยอะแยะมากมายเช่นออกสกาตไปแล้วซอดะกอก็มีโอกาสที่จะออกได้ละหมาดไอ้ถือศีลอดรอมฎอนแล้วสุนัตต่างๆจากวันอื่นก็มีละหมาดต่างๆก็มี
สิ่งต่างๆเมื่ออัลลอฮ์รักแล้วนะอัลลอฮ์จะบอกยิบรีลยิบรีลบอกกับชาวฟ้าก็คือมาลิกะที่อยู่บนฟ้าว่าฉันรักไอ้วะคนนี้ชายคนนี้อีนี่คนนี้ยิบรีลบอกกับชาฟ้าชามาลิกัตมาลิกัตก็เป่าประกาศทั่วไปหมดทั่วฟากฟ้าว่าอัลลอฮ์รักคนคนนี้นะอัลลอฮ์รักคนคนนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์อีกรายงานหนึ่งบอกว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์รักใครแล้วนะอัลลอฮ์จะเป็นตาให้กับคนคนนั้นตาหมายความว่าไงครับจะให้เขามองในสิ่งที่ดีๆเป็นหูให้กับคนคนนั้นจะทำให้เขานั้นฟังแต่สิ่งที่ดีๆจะเป็นมือให้กับคนคนนั้นให้เขาได้หยิบจับต้องแต่สิ่งที่ดีๆจะเป็นเท้าให้กับคนนั้นเดินไปในสถานที่ที่ดีๆนี่นะถ้าหากว่าคนที่อัลลอฮ์รักเสร็จแล้วเมื่อบ่าวคนนั้นเป็นที่รักของอัลลอฮ์เนี่ยยกมือขอดุอาอะไรอัลลอฮ์ก็ตอบรับถ้าหากว่าขอความช่วยเหลือสิ่งใดอัลลอฮ์ก็จะให้ความช่วยเหลือหะดีษต้นนี้เป็นหะดีษกุดซีนะครับหะดีษกุดซีก็คือหะดีษคือความหมายจากมาจากอัลลอฮ์ส่วนตัวบทนั้นมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นนี่คือผู้ที่อัลลอฮ์ทรงรักในเมื่ออัลลอฮ์ทรงรักแล้วเนี่ยแน่นอนละเกินดุนยาเนี่ยอิบนุตัยมียะห์ได้พูดเอาไว้ว่านะครับอิบนุตัยมียะห์ได้พูดว่าอินนะฟิดดุนยายันนะตุนมันลัมยะดคุลฮาลายะดคุลยันนะตุลอาคิเราะห์ดุนยาเนี่ยคือสวรรค์ดุนยาเนี่ยคือสวรรค์ถ้าใครไม่สามารถเข้าสวรรค์ในดุนยาได้เขาก็ไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ในอาคิเราะห์หมายความว่าไงครับก็หมายความว่าดุนยาเรายังไม่ได้มีความสุขเลยเนี่ยไม่ได้รับความสุขจากที่อัลเลาะห์ให้เลยเนี่ยพี่น้องครับคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยมีความสุขไม่เหมือนกันนะบางคนเครียดบางคนวิตกกังวลบางคนเหนื่อยบางคนนู่นบางคนคิดแต่คนที่มีคนที่อัลเลาะห์รักเนี่ยนะเขาจะปล่อยวางสิ่งใดที่ไม่ดีเขาก็คิดว่าอัลลอฮ์ทรงกำหนดมาสิ่งที่ดีมาประสบกับเขาเขาก็คิดว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกำหนดมาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมินัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นดุนยาเรารู้จักพอรู้จักเพิ่มรู้จักเอารู้จักหยุดรู้จักห้ามรู้จักสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราจะต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้อิบนุตัยมียะห์บอกข้าหากว่าดุนยาเขาไม่ได้รับสวรรค์อาคิเราะห์เขาก็อย่าหวังจะได้สวรรค์เลยถ้าเรายังเครียดยังกลัวนู่นยังหวงนี่ยังไม่ให้นั่นยังสารพัดอย่างต่างสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมาห้ามไม่ให้เรานั้นเข้าใกล้อัลลอฮ์พี่น้องครับเมื่อรู้แล้วว่าอัลลอฮ์รักนั้นมีอะไรบ้างลองมาดูซิว่าสิ่งที่อัลลอฮ์จะตาเตรียมให้ผมข้ามไปเลยนะครับข้ามไปเลยข้ามการสอบสวนไปเลยไปเข้าเอาเท้าเข้าสวรรค์สวรรค์มีกี่ประตูผมบอกแล้วนะว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องว่าให้รู้ว่าเราละหมาดทำไมบวชทำไมทำดีทำไมต้องทำเพื่อใครทำเพื่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่อทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์สร้างพวกเราขึ้นมาเพื่อทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์เตรียมสวรรค์ไว้ให้แล้วนะความกว้างของมันนะครับตะวันตกเท่ากับตะวันตกยันตะวันออกประตูของมันนะครับประตูสวรรค์ตาลาบานเนี่ยนะครับมาดีหน้าเนี่ยเมืองมาดีหน้าไปถึงเมืองชามปาเลสไตน์เนี่ยกว้างใหญ่ขนาดไหนแต่ละประตูกลัวจะไม่มีคนเข้าสวรรค์เนี่ยเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ถึงได้เอามาบอกในกุรอานบอกในหะดีษตะลอซุนได้มาบอกในหะดีษว่าสวรรค์นั้นมี100ขั้นมี100ขั้นดะเราะยะห์คือ100ขั้นขึ้นอยู่กับการงานของแต่ละคนสวรรค์นั้นมี8ประตูประตูที่1ชื่อว่าบาบุสซะลานะครับคนที่รักษาละหมาดเนี่ยไอ้คนไม่ทำละหมาดเนี่ยประตูนี้ถูกไปได้เลยไม่ใช่ถูกปิดอย่างเดียวนะคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยอัลเลาะห์ลงโทษเพราะการละหมาดนั้นเป็นการงานแรกที่จะถูกสอบสวนคนที่ละหมาดทั้งฟัรดูแล้วก็ซุนนะห์เก็บไปอยู่เรื่อยๆประตูวัดประตูสวรรค์ที่ชื่อว่าบาบุสซะลาจะเรียกขึ้นมาปะมังกานะมินอะห์ลิสซะลาดูอิยะมินบาบิสซะลาผู้ใดที่รักษาละหมาดทั้งฟัรดูแล้วก็ซุนนะห์ฟัรดูนี่ทิ้งไม่ได้แต่ซุนนะห์นี่ขยันทำให้เยอะนะครับโดยเฉพาะซุนนะห์ก่อนฟัรดูเนี่ยทำให้อย่าให้ขาดใครที่รักษาซุนนะห์ก่อนหลังฟัรดูเนี่ยนะอัลเลาะห์จะสร้างบ้านให้สวรรค์
มาถึงวันนั้นประตูสวรรค์ที่ชื่อว่าประตูบาบุสซอลาก็จะมันฟะมังกานามินอะห์ลิสซอลาดูยะมินบาบิสซอลาผู้ใดที่เป็นคนที่รักษาละหมาดเขาประตูสวรรค์ที่ชื่อบาบุสซอลาก็จะเรียกเขาเข้าไปประตูที่สองนะครับประตูที่สองชื่อว่าบาบุลยิฮาดบาบุลยิฮาดมังกานามินอะห์ลิยิฮาดดูยะมินบาบุลยิฮาดผู้ใดที่ชอบต่อสู้ผู้ใดที่ชอบช่วยเหลือผู้ใดที่ชอบทำในเรื่องราวของศาสนาซาบีลิลละเนี่ยครับวันนั้นประตูสวรรค์ที่ชื่อยิฮาดจะเรียกเข้าไปมานี่เข้าประตูนี้เพราะท่านทำความดีนะครับส่วนประตูที่สามก็คือบาบุนมุตซัดดิกีหรือบาบุสซอดะกะห์คนชอบทำบุญทำไม่ได้หยุดเลยทำในที่ลับทำที่เปิดเผยทำมือขวามือซ้ายไม่รู้สกัดทำแล้วซอดะกะห์ทำทุกวันทำมากทำน้อยทำบาบุสซอดะกะห์วันนั้นประตูสวรรค์ที่ชื่อว่าบาบุสซอดะกะห์จะเรียกคนที่ชอบทำซอดะกะห์เข้าไปอยู่ในประตูนั้นแล้วก็บาบุรรอยานบาบุรรอยานนี้คือบาบสำหรับคนที่ชอบถือศีลอดสวรรค์มีประตูหนึ่งชื่อบาบุรรอยานจะคอยเรียกคนที่ถือศีลอดคอยเรียกคนที่ถือศีลอดเข้าประตูส่วนประตูที่5นะครับมีอยู่8ประตูบาบุนไอมันหรือบาบุนมุตะวักกีรินบาบนี้โอ้โหถ้าใครได้เข้านะครับพี่น้องไม่ต้องถูกสอบสวนเลยเข้าไปได้เลยจะต้องมีคุณลักษณะของเขาบาบุนมุตะวักกีรินบาบุนไอมันนะครับส่วนบาบที่6ก็คือบาบุนวาลีได้ประตูที่คนคนนั้นทำดีกับพ่อกับแม่การทำดีกับพ่อกับแม่นะครับรองลงมาจากอัลลอฮ์เลยนะรองลงมาจากอัลลอฮ์เลยทำทั้งในยามที่มีชีวิตอยู่และทำทั้งในยามที่ท่านจากไปแล้วในมีขณะมีชีวิตอยู่เนี่ยมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับพี่น้องนบียังใช้บอกจะออกไปทำยีฮาดเนี่ยวันนี้บอกแม่ยังอยู่ไหมพ่อยังอยู่ไหมกลับไปเอาสวรรค์ที่พ่อและแม่กลับไปเอาสวรรค์ที่พ่อและแม่ส่วนจากไปแล้วเนี่ยดุอาให้กับท่านดุอาของลูกนะครับจะยกสถานภาพดรอยะของผู้เป็นพ่อและแม่จนกระทั่งผู้เป็นพ่อเป็นแม่นั้นน่ะถามเมื่อวานฉันอยู่ตรงเนี้ยแต่วันนี้ฉันขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยขึ้นมาได้ยังไงมาเลกัสก็บอกว่าก็เพราะดุอาของลูกที่ขอให้กับท่านไงเพราะฉะนั้นบาบุญเขาเรียกว่าบาบุลวาลีใดใครทำดีกับพ่อกับแม่ลูกเราก็จะทำดีกับเราใครทำให้พ่อแม่โกรธกิ้วลูกเราก็จะทำให้เราโกรธกิ้วเพราะจะทำยังไงเพราะฉะนั้นก็พี่น้องก็เอาไปคิดดูนะครับส่วนบาบที่7ก็คือบาบุซิกซิกก็คือซิกุลลอฮ์คนที่ลิ้นของเขานั้นเปียกอยู่ประจำอยู่การรำลึกของอัลลอฮ์เนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นประจำเนี่ยนะนี่แหละจะเข้าประตูเนี่ยนบีเปรยคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์กับคนที่ไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์เหมือนกับคนตายกับคนเป็นและคำที่ดีที่สุดก็คือลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่มีพลังไม่มีกำลังอันใดเว้นแต่พระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและบาบุสุดท้ายคือบาบุตตาวาบีนหรือบาบุตายอีบีหรือบาบุลมุฮัมมัดนั่นเองประตูที่8ประตูนี้ถูกเปิดมาตั้งแต่สร้างสวรรค์นั้นถูกสร้างแล้วนะครับเป็นอินมุนเกฟที่เรานั้นไม่ต้องถามว่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่ใดนะครับแต่ว่าเราสร้างแล้วถูกเปิดตั้งแต่วันที่สร้างและประตูนี้จะถูกปิดเมื่อไหร่ครับก็ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกตอนนี้ยังมีโอกาสใครทำอะไรมาน่ะอย่าล้ออภัยโทษให้กับฉันได้เถิดอย่าล้ออภัยโทษอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาพระองค์ทรงเมตตาบ่าวของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทั้ง8ประตูนี่คือทั้ง8ประตูคือรางวัลที่อัลลอฮ์ได้ตะเตรียมให้กับพี่น้องโดยมีเงื่อนไขว่าอะไรครับ1เป็นผู้ศรัทธาโดยมีเงื่อนไขข้อที่2คือประกอบอามัลอิบาดะห์ที่มีแบบอย่างมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับอิบนุฮัยัตอัลอัสกอลานีได้บอกว่าคนที่จะเป็นคนที่อัลลอฮ์รักนะมีอยู่3ข้อข้อที่1รู้จักอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่ารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเท่านั้นต้องรู้ว่า
พระองค์นั้นมีคุณลักษณะอย่างไรเตาฮีดลูบูบียะเตาฮีดอูลูฮียะเตาฮีดอัสมาวัสิฟาตต้องรู้จักอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าอัลลอฮ์นั้นคือผู้ซึ่งที่ประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้อัลลอฮ์เป็นผู้ซึ่งที่ว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการทำอิบาดะห์ข้อที่สองมีความบริสุทธิ์ใจในการทำอิบาดะห์ไม่ได้ทำเพื่อคนโน้นไม่ได้ทำเพื่อคนนี้ไม่ได้ทำเพื่อคนนั้นทำลิลละฮิตาละไม่ว่าจะเป็นละหมาดบวชสกาดฮัจญ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฉันทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูไม่ได้ทำให้เขาโชว์ฉันไปฮัจญ์มา3ครั้ง5ครั้ง7ครั้งไปทำอุมเราะห์มา3ครั้ง5ครั้ง7อันนั้นไม่ใช่มันจะมาคุยไอ้เรื่องนี้ท่านไปเพื่อทำอิบาดะห์ท่านไปเพื่อตะบัดตัวท่านไปเพื่อเปลี่ยนแปลงนะครับและข้อที่3ก็คือทำตามแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงจะได้ค่ำจะเข้าคำว่าวะลีวะลียุลลอฮ์ถ้าท่านเป็นที่รักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักท่านอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนมินกุลลิซัมบ์อุดดะอูร็อบบะกุมอินนะฮูวะฆอฟูรุรเราะฮีม